นิยมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราอยู่บริเวณตัวเราอยู่รอบตัวเราเหล่านี้มันเป็นธรรมะหมดนิยมนะเราเห็นคนทะเลาะเบาะแว้งกันเราเห็นคนด่ากันคนว่ากันมันก็เป็นธรรมะได้เราเห็นคนดีกันด่ากันเราก็เอามาพิจารณาเป็นธรรมะได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในรอบตัวเรามันเป็นธรรมะได้หมดนั้นคุณพ่อคุณแม่นั้นท่านว่ามีมากมายไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้หมดคุณพ่อคุณแม่นั้นมีมากอย่างไรคือท่านให้กำเนิดก่อเกิดชีวิตท่านให้กำเนิดก่อเกิดบุตรธิดาลูกหญิงลูกชายหลายคนหลายท่านพอมีเย่ามีเรือนมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝ่ายแล้วบางทีลูกหลานบวชไปในพรรษาในบอนพุทธศาสนาบวชได้ไม่นานก็เลยบอกไม่อยากบวชแล้วบวชทำไมก็เลยซึ่งไปมีภรรยาเป็นครอบเป็นครัวมีครอบมีครัวพอมีครอบมีครัวแล้วก็หลงลืมพ่อลืมแม่วันนี้ไม่ได้ฟังเฉพาะโยมที่อยู่นี้โยมที่อยู่ทางอื่นที่ไกลก็จะได้ฟังไปด้วยเพราะต้องการที่จะให้ธรรมะนั้นไปถึงจิตถึงใจของหลายคนเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าธรรมะมีอะไรธรรมะเป็นแบบไหนอย่างไรคุณมองไม่มาไหนสั่นหมดเลยคนแหล่งอีกนักแหล่แต่คำว่าพ่อว่าแม่เราจะทดจะแทนมันไม่หมดไม่สิ้นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเราตั้งแต่เรายังเด็กตั้งแต่เรายังเป็นเด็กยังไม่รู้ภาษาถ้าว่าเราไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คุณพ่อแม่แล้วเราจะเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบมีครัวมีการมีงานทำที่ดีหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเติบโตมาได้บางคนอยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายท่านเลี้ยงท่านรักได้กว่าทนุถนอมตอนเด็กๆโยมเอ้ยเงิน20บาท5บาทนี่ก็มีค่าแล้วมีค่าเยอะได้ไปโรงเรียนก็ดีใจแต่ในปัจจุบันนี้เด็กทุกวันนี้บางทีได้เป็นร้อยอยู่ได้เป็นร้อยสองร้อยยังไม่อยากที่จะไปโรงเรียนตรงนี้นั่นคำว่าพระอรหันต์เนี่ยคือพระในวัดก็เป็นเนื้อนาบุญที่โยมได้กราบได้ไหว้แต่พระพ่อพระแม่นั้นโบราณเขาบอกว่าเราจะตักบาตรสักกี่พันครั้งมันก็ยังด้อยถ้าเรายังปล่อยพ่อแม่ของเราบนบางคนบางท่านเนี่ยเวลาไปทำบุญไปทำตามวัดต่างๆวัดมีชื่อเสียงแต่ให้ปล่อยพ่อแม่สองตายายอดอยากมากแค่นไม่ได้กินอาหารที่ดีลูกบางคนจากต่างจังหวัดต่างอำเภอไปถามว่าแม่วันนี้มีพระกี่องค์แต่ไม่ถามว่าพ่อแม่วันนี้จะกินอะไรวันนี้เต็มสี่เนื้อพระบิดาพระมารดาเป็นพระที่สูงสุดของบุตรธิดาบุตรหญิงบุตรชายพอเติบโตมาก็บอกว่าอย่าลงสามีภรรยาจะลืมพ่อลืมแม่ลูกหลานบางคนปล่อยพ่อแม่ได้อดได้ยากไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรที่ดีตอนพ่อแม่ยังอยู่เราก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจพอท่านรับดับสังขารไปเราเลี้ยงดวงวิญญาณตอนพ่อแม่ยังอยู่นั้นพ่อแม่อยากไปไหนอยากกินอะไรเราจงพาไปเถอะเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถอาคมตนสถาพรเราดูสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเนี้ยมีเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถามว่าเราจะเอาอะไรที่มันจะทนมันจะดีทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้
พอดีประกาศฐานะคนที่9ให้หน่อยครับจังเขาหนอเขาจะขอมันนี้ให้ฐานะประกาศนะครับคนฐานะคนที่9เนาะที่มาใหม่นั่นอะไรให้ไปพบพระอาจารย์ด้วยนะครับที่หลังศาลาปฏิบัติธรรมนะครับก็เป็นสองหน้าหรือเปล่าแล้วก็ไปหาพระอาจารย์ด้วยนะครับก็เลยว่าคนที่จะได้บวชเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินทำมายากอย่างไรเขาบอกว่าอย่าเดินเล่นในยามวิการมาคอยจ้องมานี่ก็คือว่ามันอาจจะมีเรื่องต่างๆที่ทำให้เราไม่ได้บวชข่าวเมื่อหลายๆวันก่อนโยมที่จังหวัดบุรีรัมย์ข่าวเมื่อหลายๆวันก่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์น่าจะไปบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเกือบจะถึงวัดอยู่แล้วโยมตกจากรถเสียชีวิตเป็นข่าวดังเมื่อหลายวันก่อนบางคนอาจจะได้ดูข่าวบ้างนั่นก็เลยว่าความประมาทนั้นเป็นหนทางแห่งความตายถ้าเรามีชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสิ่งใดที่ทำแล้วมีความสุขเราก็ทำเพราะคนเรานั้นมีความสุขไม่เหมือนกันมีความชอบมีความไม่ชอบที่แตกต่างกันไปบางคนชอบในการร้องรำทำเพลงบางคนชอบในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นคนเรามันมีความชอบที่แตกต่างกันเราก็ไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกคนอื่นว่าทำไมเขาไม่เห็นทำเหมือนเราถามว่าทำไมไม่ทำเหมือนเราเพราะคนเรานั้นมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปเรามีหน้าที่อะไรเราอยู่ในเพศใดวัยใดเราก็ทำหน้าที่ของตนเพราะคนเรานั้นมันมีหน้าที่กันทั้งนั้นโยมอย่าไปคิดว่าคนอื่นนั้นไม่เห็นทำอะไรบางทีเขาทำแต่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้นั่นเรามีหน้าที่แตกต่างกันไปอย่าดูถูกคนแล้วก็อย่าใส่ร้ายพระศรีคนอื่นโดยเรื่องที่มันไม่เป็นจริงบางทีบางท่านเนี่ยเราก็ปรุงแต่งไปเองว่าเขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ถามกันว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าไม่ได้มีหลักฐานอันที่ชัดเจนในสังคมปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มากเกี่ยวกับการใส่ร้ายใส่สีกันนั่นในงานบุญงานบวชเกิดขึ้นได้ในวันนี้อาศัยหลายแรงจากหลายท่านที่จะช่วยกันหยิบยกช่วยกันคนละนิดละหน่อยบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยเป็นเงินก็ช่วยบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยด้วยแรงก็ช่วยด้วยเงินก็มีนั่นงานบุญงานอุปสมบทเกิดขึ้นได้ในวันนี้อาศัยแรงอย่างหลายฝ่ายนะถ้าหากว่าอาศัยแรงบุคคลคนเดียวงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็มันก็เป็นยากการที่จะยกเต็นท์ยกโต๊ะจัดโต๊ะจัดเตียงในเรื่องหลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นยากคำว่าหน้านั้นมาจากไหนการในสมัยแต่ก่อนนั้นมีงูใหญ่แปลงอย่างบวชในบวรพุทธศาสนาแปลงร่างเป็นคนก็เลยว่าถ้าว่าเราไปแบบนี้พุทธเจ้าไม่บวชเราต้องแปลงกายเป็นคนถึงพระพุทธเจ้าจะให้บวชก็เลยแปลงร่างไปเป็นคนไปขอบวชพระพุทธเจ้ารู้แล้วแต่ว่าอยากจะบัญญัติว่าห้ามสัตว์เดรัจฉานบวชในบวรพระพุทธศาสนาก็เลยให้บวชในพุทธศาสนาพอบวชได้ไม่นานพระไปบิณฑบาตตอนเช้าว่าเอ๊ะทำไมพระรูปนี้ไม่เห็นไปบิณฑบาตตอนเช้าตื่นไปก็ล็อกเปิดไปวันแรกก็ล็อกประตูไม่เป็นไรพอวันต่อมาจะไปฉันเพลแล้วเอ๊ะทำไมพระนี้ก็ไม่เห็นลงมาหน้าที่บวชเป็นงูที่มาบวชเป็นพระนั้นลืมล็อกประตูโยมพิพาทั้งหลายเปิดประตูไปเอ้าทำไมมีงูใหญ่มานอนในนี้ก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าพอไปฟ้องพุทธเจ้าเสร็จพุทธเจ้าก็
เรียกมาบอกว่านะเจ้าเป็นงูเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ส่วนหน้าคือการที่จะบวชเป็นพระนั้นต้องมีต้องเป็นคนมีอาการครบ32ประการไม่เป็นตุ๊ดไม่เป็นกระเทยไม่เป็นของคนขโมยหลายๆอย่างในคำถามที่พระก็มีคำว่ามนุษย์โคซิเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็จะมีแล้วก็ตอบว่านั่นที่พันอามะพันเตต่างๆเหล่านี้คนที่จะบวชก็จะรู้พอไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกมาตักพระชนียกรรมบอกห้ามบวชห้ามบวชนะนั่งนะพอมาเรียกมาบวชแล้วหน้าก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจก็เลยบอกเอาอย่างนี้เนอะก่อนที่จะไปขอฝากอามะนาหรือนาคะเอาไว้บอกว่ากุลบุตรหญิงกุลบุตรชายที่จะบวชในพุทธศาสนาจะฝากอามะนาให้มีอามะนานำหน้านี่แหละเรื่องต่างๆมันมีความเป็นมานั้นการที่จะบวชได้นั้นเราต้องมีใจศรัทธามีใจที่จะศรัทธาในจะบวชการบวชอาจหากว่าอาจจะมีความไม่สบายบ้างมีความไม่ได้มีความลำบากไปบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในปัจจุบันคนที่จะสละครัวเรือนสละเวลาได้นั้นต้องมีใจที่จะให้เราให้อะไรเราให้ใจศรัทธากับพระพุทธศาสนาคนที่จะบวชได้นั้นต้องสละครัวเรือนสละภาระหน้าที่ทางบ้านบางคนอาจจะมีภาระที่จะต้องดูแลลูกหลานบางคนมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบพอบวชแล้วเราก็ต้องสละต้องวางเพราะหากว่าเราไม่วางเราบวชมาแล้วมันก็จะไม่มีความสุขถ้าว่าเราละระวังจากเรื่องทางบ้านอาจจะบวชได้พรรษาหนึ่งหลายพรรษาก็แล้วแต่ถ้าว่าเราจะสละถ้าว่าเราสละเรื่องทางโลกได้แล้วเรื่องทางบ้านมันก็จะทำให้เราบวชมีความสุขไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะทางบ้านเขาเป็นอย่างไรเขากินข้าวหรือยังพ่อแม่ทำอะไรอยู่ลูกหลานจะตื่นหรือยังนี่การบวชต้องละอะไรก็คือละภาระที่หนักปล่อยให้พ่อแม่ได้ดูแลกันต่อไปพอเราศึกษาราเพศออกไปเราก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นต่อไปได้นั้นงานบุญงานกุศลที่จะเกิดขึ้นใดนั้นมีหลายที่ที่จะจัดในการบวชในช่วงก่อนเข้าพรรษาหลายๆที่หลายๆทางก็จัดกันแต่ในวันนี้ทางวัดวชิรธรรมวาสนำโดยคุณโยมเฉลิมพจน์มันมโนรัตน์ได้ติดต่อจากหลายๆฝ่ายติดต่อประสานงานมาตั้งหลายวันอาจจะมีความไม่พร้อมเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ตั้งใจที่จะทำในงานวันนี้เกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดีงานบุญงานกุศลเกิดขึ้นได้ในวันนี้อาจจะมีความเหนื่อยบ้างเพราะต้องวิ่งหลายๆอย่างพูดก่อนพูดเลยพูดแล้วก็ลง